เพื่อนร่วมทางด้วยค่ะคราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องของสภาพอากาศการเดินทางที่จะได้รับผลกระทบจากฟ้าฝนกันบ้างแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคุยข่าวกับเรามาต่อเนื่องด้วยนะคะนี่อ่านข่าวไปได้ยินเสียงใช่ไหมจ๊ะบางท่านอาจจะบอกว่าโหเสียงเข้ามาได้ยินดังไปถึงแถวบ้านท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าใครตอนแรกโอ้โหเห็นเขาประกาศแล้วเนี่ยอาจจะอยากเดินทางไปที่พิษณุโลกเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานประชุมวิชาการครบรอบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแจ้งให้ทราบว่าไม่ต้องเดินทางแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่จัดงานแล้วนะคะก็ได้มีการประกาศยกเลิกโครงการประชุมวิชาการครบรอบ55ปีของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยเชิญเพนกวินซึ่งเป็นแกนนำม็อบราษฎรและผู้ต้องหาในคดีมาตรา112เชิญไปปาฐกถาในฐานะนักวิชาการอิสระโดยทางด้านภาควิชาเองก็ระบุว่าเสียใจและกังวลว่าอาจจะส่งผลต่อความขัดแย้งในอนาคตค่ะเอาล่ะก็มีภาพของหนังสือที่ออกมาเนี่ยนะคะจากทางคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกที่ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์ในหัวข้อเขียนสังคมใหม่เขียนประวัติศาสตร์ประชาชนลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณพิสาไวทูลเกียรติคณบดีคณะสังคมศาสตร์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่15กรกฎาคมที่อาคารปราบไตรจักร2มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเพราะว่าในกำหนดการเนี่ยนะคะมีการแสดงปาฐกถานำเรื่องเขียนสังคมเขียนประวัติศาสตร์ประชาชนโดยนายพฤทธิ์ชีวรักษ์ระบุว่าเป็นนักวิชาการอิสระซึ่งนายพฤทธิ์หรือเพนกวินเนี่ยนะคะเขาเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มราษฎร2563และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดการชุมนุมเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์บ่อยครั้งจนมีคดีติดตัวในความผิดตามมาตรา112มากกว่า20คดีซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวปรากฏว่าเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้แหละค่ะภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรออกคำชี้แจงเรื่องขอยกเลิกการจัดโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยระบุว่าจากกรณีที่มีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างและก่อให้เกิดผลกระทบเกินกว่าเรื่องวิชาการตามที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้ต่อกรณีที่ภาควิชาประวัติศาสตร์จะจัดโครงการประชุมวิชาการในวาระครบรอบ55ปีภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรีสาขาวิชาประวัติศาสตร์จากสถาบันต่างๆได้นำเสนอบทความวิจัยและบทความทางวิชาการภาควิชาประวัติศาสตร์รู้สึกเสียใจและเป็นกังวลต่อกรณีการจัดงานดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อความขัดแย้งในอนาคตจึงขอยกเลิกโครงการนะคะแล้วก็บอกว่าจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ได้มีการยกเลิกไปแล้วเชิญเพนกวินพฤทธิ์ในฐานะนักวิชาการอิสระโอ้โหในโลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็น